แล้วก็เป็นไปตามคาดหวยออนไลน์ของน็อตนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ในแพลตฟอร์มล่าสุดลอตเตอรี่พลัสที่แท้ก็เป็นหวยทิพย์ทั้งดุนคือมีแต่ภาพลอตเตอรี่ไว้ล่อหลอกลูกค้าแต่ไม่มีลอตเตอรี่ใบจริงไว้ในครอบครองใดๆใครแทงผิดก็รับกินเองใครแทงถูกก็จ่ายเงินให้ไปพฤติกรรมแบบนี้ก็เท่ากับเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินนั่นเองเพียงแต่เป็นหวยใต้ดินเวอร์ชั่นใจกล้าหน้าด้านขายกันโจ่งครึ่มกลางเมืองตลอด24ชั่วโมงถ้าไม่ใช่ CEO ปากแจ๋วจอมดีดอย่างน็อตลอตเตอรี่พลัสคงไม่มีใครกล้าทำได้ขนาดนี้หน่วยงานที่เข้าดำเนินการสืบสวนจนพบหลักฐานชัดเจนว่าน็อตลอตเตอรี่พลัสขายหวยทิพย์ขายหวยใต้ดินออนไลน์ก็คือกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เข้าทำการล่อซื้อลอตเตอรี่จากแพลตฟอร์มลอตเตอรี่พลัสงวดวันที่16พฤศจิกายน2566และงวดวันที่1ธันวาคม2566จำนวน6รายการสั่งซื้อรวม11ใบปรากฏว่าทางลอตเตอรี่พลัสไม่มีลอตเตอรี่ใบจริงตามหมายเลขที่ถูกตำรวจล่อซื้อเลยแม้แต่ใบเดียวมีแต่ข้ออ้างข้างๆคู่ๆว่าลอตเตอรี่บางใบไม่สามารถนำมาแสดงได้เพราะขึ้นรางวัลไปเรียบร้อยแล้วโดยไม่สามารถชี้แจงได้เลยแล้วใบอื่นๆที่มีรูปประกาศขายแต่ไม่มีใบจริงมันคืออะไรพฤติกรรมนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากลอตเตอรี่พลัสแอบขายหวยทิพย์หวยเงาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็คือหนังม้วนเดิมพฤติกรรมเดิมๆที่เคยทำมาแล้วตั้งแต่เป็นสมัยน็อตกองสลากพลัสถูกฟ้องร้องคดีที่ยังคาศาลอยู่ในเวลานี้คดีเดิมนั้นพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่พบว่าน็อตกอบโกยเอาทุกทางทั้งขายหวยเกินราคาอ้างเป็นค่าบริการจัดการโน่นนี่นั่นซึ่งกฎหมายหวยไม่ได้เปิดช่องให้สามารถทำได้ทั้งฟอกเงินให้นักธุรกิจสีเทาด้วยกันโดยการเอาลอตเตอรี่ชุดรางวัลที่1ไปขายให้กับเจ้ามือเว็บพนันออนไลน์และทั้งขายหวยทิพย์แปลไทยเป็นไทยก็คือเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินแบบไม่ต้องหลบๆซ่อนๆแค่ทำตัวเนียนๆให้สังคมเข้าใจเป็นเจ้ามือหวยถูกกฎหมายแล้วก็ทำทีโวยวายแจ้งจับคนโน้นคนนี้ว่าขายหวยทิพย์ทำให้ตัวเองเสียหายระหว่างรอศาลตัดสินน็อตก็จัดการเปิดแพลตฟอร์มใหม่ลอตเตอรี่พลัสขึ้นมาทดแทนกองสลากพลัสที่ถูกสั่งปิดไปเริ่มเปิดขายหวยครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน2566ขายเงียบๆอยู่พักใหญ่ก็เริ่มเปิดแคมเปญเต็มสูบโดยการโปรโมตสุชินถูกหวยรางวัลที่1 2งวดติดรวย66ล้านพอมีสื่อใหญ่ไร้สติรับลูกช่วยลงข่าวโปรโมทให้คราวนี้ FC ก็แห่กลับมาชุมนุมเพจของน็อตกันอย่างคึกคักทั้งที่หวย66ล้านนั้นก็ไม่แคล้วเป็นหวยทิพย์จัดฉากรับสมอ้างพูดเองเองใครเชื่อก็ออกลูกเป็นลิงแล้วน็อตยังลุยทำตลาดรัวๆช่วงนี้ด้วยการระดมอินฟลูนักร้องลูกทุ่งมาช่วยกันโปรโมทหวยกันทุกงวดประกอบด้วยสุนารีราชสีมาอาภาพรนครสวรรค์มนสิทธิ์คำสร้อยและเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแถมด้วยคอนเทนต์แนวส่องผีบุกไปถ่ายทำสถานที่เฮี้ยนให้หวยแม่นๆเรียกว่าไหนๆจะมอมเมาให้คนบ้าหวยกันแล้วก็เอาไปให้สุดขั้วทีมงานถอนหมุดข่าวสมัครเข้าไปฝังตัวเป็นสมาชิกไลน์นกพลัสของลอตเตอรี่พลัสก็พบว่าก่อนจะถึงวันหวยออกงวด16ธันวาคมนี้ลอตเตอรี่พลัสเหยียบคันเร่งไม่ยั้งให้คนมาแทงหวยใต้ดินในทุกวัน
ไลน์นกพลัสจะยิงข้อความโปรโมตมาว่ามีหวยชุดใหญ่เข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาแบบรายวันเลยทีเดียวเช่นหวยชุดเข้าจัดเต็ม 41,000 ชุดตามด้วยมีทุกเลขมีทุกชุดหวยเข้าระบบ 49,000 ชุดต่อด้วยชุดใหญ่ชุดเล็กเข้าระบบแน่นๆ 200,000 ใบ 40,000 ชุดแล้วก็เลขเดียวเลขชุดเข้าระบบ 230,000 ใบจุใจ 40,000 ชุดและล่าสุดสดๆร้อนๆก็คือหวยชุดใหญ่เข้า 150,000 ใบ 20,000 ชุดคำถามคือหวยอะไรจะมาเข้าในระบบเมื่อลอตเตอรี่พลัสไม่ได้มีโควต้าใดๆกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะอ้างว่ากวานซื้อมาจากยี่ปัวซาปัวก็จะไม่มีทางขายในราคา80บาทได้เพราะฉะนั้นมันคือหวยทิพย์ล้วนๆพฤติกรรมเข้าข่ายช่อโกงหลอกลวงผู้บริโภคตำรวจควรเร่งดำเนินคดีกับน็อตลอตเตอรี่พลัสให้เร็วที่สุดและสั่งปิดแพลตฟอร์มหลอกลวงนี้เป็นการด่วนก่อนที่ความเสียหายจะลุกลามเป็นวงกว้างส่วนนักร้องนักปั่นความโลกมือตีนของน็อตทั้งหลายก็สมควรโดนคดีสมคบกันช่อโกงด้วยรวมถึงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ไหนๆก็ไหนๆใช้โอกาสนี้กวาดขยะลงท่อไปพร้อมกันเลยจะเป็นคุณต่อสังคมไทย